ียบหน้าเรือหลวงจากเกย์ทั้งเบ็ดเลยรอดูกันนะครับครับยิ่งใหญ่ไทยไฟจะไปที่นั่นไปที่นั่นนะครับแล้วก็จัดเพื่อหารายได้เข้ากับกองทุนน้ำใจไทยเพื่อผู้เสียสละในจังหวัดชายแดนภาคใต้และพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือนะครับครับรอติดตามแล้วกันนะครับเอาละครับของเขาก็เก่งของเราก็เก่งครับเดี๋ยวโอ้โหแข้งซ้ายแม่เตะหลุดครับทางด้านของยอดแสนไกรโอ้ดูแก้วรุมจองนี่โอ้ดูครับดูแกกัดฟันกอดๆครับพยายามจะเอาแข้งซ้ายครับยอดแสนไกรครับเป็นนักมวยที่ออกอาวุธได้เนียนตามากนะครับยอดแสนไกรสังเกตดูนะครับการออกอาวุธของยอดแสนไกรครับครับออกอาวุธเนื้อเน้นไม่มีมั่วครับคนนี้ชื่ออะไรนะแก้วรุมจองแก้วรุมจองฮะวันนี้จะรุมจองหรือเปล่าหรือว่าจะโดนจองคนเดียวฮะจองอะไรไม่ทราบอ่ะโอ้ยนะดูแล้วก็จอมหน้าตามันจอมขวางเวทเลยครับแต่ต้องบอกว่าวันนี้เจอของจริงครับยอดแสนไกรนี่ถือว่ามวยระดับโลกเลยนะครับเป็นเบอร์หนึ่งของเมืองไทยนะครับในมวยใหญ่นะฮะโอ้ยแข้งซ้ายวันนี้มาต่อยท่าเชือกเป็นครั้งแรกจะถนัดหรือเปล่าก็ไม่มีอะไรแน่นอนแล้วครับพอขึ้นบนเวทีโอ้ยแต่นี่แน่นอนกว่ากับแข้งซ้ายครับยอดแสนไกรแก้วชักจะถอยแล้วครับเมื่อสักครู่ยังฮึดฮัดโอ้ยหุกขวาไม่โดนครับอ้าวต่างคนต่างไม่โดนงั้นศอกซ้ายโดนครับยอดแสนไกรพยายามจะฟันศอกอ้าวศอกซ้ายเขาไม่โดนแต่ของเราได้ซ้ายครับคุณสมเกียรติเน้นแก้ทางมือของยอดแสนไกรนี่เย็บขวาไปก่อนแล้วเตะซ้ายเนื้อเน้นๆพอใกล้มามีศอกนี่แหละครับนิ่งๆครับเนื้อเอาอย่างนี้ดีกว่าครับเนื้อเน้นๆโอ้ยเอาฟันยางหล่นเลยฮะใส่เข้าไปใหม่ครับยอดแสนไกรได้มาเตะเนื้อยอดแสนไกรนี่เป็นนักมวยที่อเมริกานี่มีบริษัทจองเลยครับครับจองจัดปีละ3ครั้งอย่างต่ำฮะเอาละครับจังหวะนี้ก็โอ้ยศอกซ้ายหุกขวาครับยังไม่นับครับลุกเร็วครับกรรมการไม่นับครับกรรมการวรศักดิ์ยังให้โอกาสครับยอดแสนไกรโอ้โหดูครับเลือกครับเลือกออกเลยครับยอดแสนไกรครับป้องกันดีแล้วก็โอ้โหงัดศอกซ้ายครับแก้วรุมจองครับตอนนี้จองอะไรครับตอนนี้จะไปจองอะไรครับตอนนี้โอ้โหนะครับผมว่าถ้าจองนี้ก็จองโรงพยาบาลนี่แหละครับอย่างนี้โดนเยอะครับแก้วรุมจองครับกรรมการบริษัทพักดีคำครับแก้วพลกรของการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแก้วโดนรุมแล้วตอนนี้โอ้โหครับต้องระวังด้วยครับยอดแสนไกรนี่ขออุ้ยจับเผลอนะครับเพราะเขาก็มีบัตรบวกเหมือนกันโดนเตะฉลาดออกเหลือเกินครับยอดแสนไกรครับหุกขวาใจเย็นๆไอ้น้องละครั้งหมดยกพอดีครับเดี๋ยวได้ต่อยกันต่อนะครับพี่น้องแฟนบัตรมวยครับไทยไฟไทยเนวี่นะครับกองทัพเรือร่วมกับบริษัทสปอร์ตอาร์ตและก็สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3ก็เรียนเชิญนะครับวันอาทิตย์ที่6เมษายนนะครับตั้งแต่เวลา 17:30 นเป็นต้นไปนะครับที่บริเวณท่าเรือจุกเสม็ดฐานทัพเรือสัตหีบครับโอ้โหบางทีภาพช้ายกที่2นี่แม่นะครับดูเดือนเลือดพ่านจริงโดนหมัดนี่เต็มคางจริงครับแก้วรุมจองต้องยอมตอนนี้แก้วแตกแล้วต้องยอมแล้วว่าหัวใจเกินล้านจริงฮะแก้วรุมจองโอ้ยโยนแต่ละบัตรหนักๆทั้งนั้นนะครับนี่ฮะเอาอุ้ยโอ้ยอดแสนไกรครับ
เนื้อเน้นๆครับครั้งนี้ไม่หันมามองแล้วครับเลือกออกอาวุธได้ดีมากแก้วแตกนี่ถ้าเกิดโอ้ขนาดแก้วร้าวยังต่อไม่ติดเลยฮะแก้วแตกนี่คงทิ้งอย่างเดียวดูฮะดูเพื่อนผมครับคุณเอกเลี้ยงแต่ไก่ชนครับคุณเอกบางสะพานครับไม่เคยดูมวยฮะมาเจอศิลปะมวยไทยตาค้างเลยครับโอ้ดูครับดูสภาพของแก้วรุมจองครับโอ้ได้สู้เต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าความแม่นยำแล้วก็ความหนักหน่วงนี่เป็นรองแก้วเยอะทางด้านของเป็นรองยอดแสนไกลเยอะทีเดียวครับครับเดี๋ยวดูภาพช้าๆครับชุดสุดท้ายก่อนจากนะครับแล้วก็ซ้ายตรงเข้าที่ปลายคางอีกทีครับฮุกขวาเต็มกระโดงคางครับแล้วก็ตัวเองแม่ในกระแทกหมัดขวาแล้วก็ขวาอีกทีนึงแล้วก็ตามด้วยซ้ายครับครึ่งปากครึ่งจมูกโอ้โหรับไปเต็มๆครับนี่น่าสะบัดเลยครับต้องยอมรับว่าเอกมนูนไตรทิพย์พงศ์นะครับเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจที่จังหวัดตรังก็จากเวทีมวยสยามอ้อมน้อยไปดูลีลาสุดสาครก่อนครับแม่พันรามแผงสอนโดนจับหักแล้วคุณครับห้องไม่กลัวพันรามแผงสอนนะครับดอกที่2อ่องเพคานี่ไม่กลัวครับจากกัมพูชาเป็นเรื่องของกีฬาครับเปลี่ยนกันไปดอก2จับจากไทยกัมพูชาพี่น้องกันบ้านใกล้เรือนเคียงดอก3ดอก3ปืนกดยิงเอาดิเล่นกับสุดสาครเล่นกับใครก็ไม่เล่นแม่คุณสนธยาชอบใจครับโอ้โหพี่แปะคุณสนธยาชอบใจคุณมดยิ้มโอ้โหดูสิครับลืมทุกลืมโศกหมดเลยครับเอาละครับแม่แผลงสอนไม่โดนอ่ะ M16 ซะเลยดาบ1ดาบ2ไม่โดนเล่น M16 เลยเอาละครับเดี๋ยวดูครับหลวงพ่อด้านหลังนี่เพียบนะครับสุดสาครเดี๋ยวดูโดนศอกจะแตกหรือเปล่าแหมอองเองก็ไม่ธรรมดานะครับนี่เขาก็จอมคาถาเหมือนกันนะครับอองเพียรากนะครับก็ต้องดูนะครับว่าจะรากไปทางไหนนะครับวันนี้โอ้โหดูลูกพี่ของสุดสาครนี่คุณสาพองดูหนวดก่อนดูหนวดในจันหนวดเขี้ยวหรือเปล่ากับชาติมาเกิดนะครับบนเวทีเดี๋ยวมาลุ้นกันครับจบอย่างไรครับมวยคู่นี้น่าสนใจครับพระเอกของเราสุดสาครสองกินมีเป็นลูกหลานชาวชลบุรีครับแฟนๆเยอะเลยปกติแล้วมวยทางกัมพูชาเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดามากนะคุณนกเพราะว่ามีโปรโมเตอร์เมืองไทยเนี่ยไปจัดอยู่ที่กัมพูชาจัดชกเยอะเหมือนกันสมบัติของสกุลไงนั่นแหละอ้าวทักทายครับเตะกวาดร่างเลยครับเห็นกวาดลานครับลูกนี้เอาทำองถึงกับหงายท้องก่อนเลยแม่ออกมานี่ชูผ้าพันคอของเลสเตอร์เลยครับคุณพิชัยจากทีมพาวเวอร์นี่ยิ้มหราแน่ครับอย่างนี้แม่วันนี้นะครับสุดสาครนี้ได้เปรียบนะครับได้เปรียบในเรื่องของส่วนสูงนะครับประสบการณ์ชั่วโมงวินนี้ไม่ต้องพูดถึงครับแต่ว่าบนเวทีนั้นเป็นเกมนะครับเรื่องของหมัดมวยอะไรก็เกิดขึ้นได้หลวงพ่อคูณบอกว่าถ้าประมาทก็คือตายนะโอ้ยอ้าวอะไรคุณครับพงโดนอะไรฮุกซ้ายโอ้ยโดนฮุกซ้ายลุกไหวไหมยังให้โอกาสครับยังให้โอกาสโดนไปหนึ่งนับแต่ฮุกซ้ายเข้าไปนี่เต็มคามเลยครับโอ้นี่แหละครับเผลอไม่ได้ครับเรื่องของหมัดมวยกับพริบตานิดเดียวหรือว่าลุกเข้าห้องน้ำสองกลับแล้วโอ้โหนี่โชว์เลยครับแม่ไม้มวยไทยไม่นับเลยครับกรรมการเด็ดขาดมากสวยงามสวยงามโอ้โหนะครับสวยงามมากภาพช้าอีกทีขอภาพช้าอีกทีทีมงานช่อง3มาเลยหรือเปล่าครับโอ้สุดสาครขึ้นเชียร์เล่นกับแฟนๆเลยครับขอเสียงเชียร์หน่อยดูอาวุธที่เขาจะออกวันนี้ครับเชื่อว่าดูแล้วเพลินตาแน่นอนครับยกที่1ครับนี่เ
่ครับแรกซอยขาก่อนครับคุณบอลยังก็เตะดีครับคนนี้สับขาหลอกตลอดเคยมีชื่อติดทีมเมืองทองยูไนเต็ดด้วยนะครับแสนชัยนี่เราได้หนากว่าครับตัดกว่าเล็กน้อยแม่ตัดที่การชกคือดูแสนชัยชกแล้วดูเป็นธรรมชาติครับคืออาวุธที่ก็ออกมานี่แบบมันดูสวยงามไปหมดครับดูเด็ดตาครับฝั่งมือสลับขาจะถีบหน้าเลยครับไม่โดนครับทางด้านของคนโสภณแข้งซ้ายลงวางแข้งซ้ายสูงเลยครับแข้งขวาคนแม่ฟันศอกขวาต้องระวังแต่ใจก็สลับไม่ได้เช่นเดียวกันนะครับมาดีครับวันนี้จิตใจฮึกเหิมครับเพื่อจะชนะมาแล้วเนี่ยแก้วลูกสองหน้ามาวันนี้คนโสภณก็จะเอาด้วยแข้งขวาล่างอาจจะเข้าได้หรือเปล่าแสนชัยต่อน้ำหนักให้1กิโลกรัมนะครับถ้าเกิดที่เป็นปอนด์ก็ 2.2 ปอนด์ครับลบปอนด์ตัวดูหน้าตาแกได้คนคนแก่ทุกกันนะครับโอ้โหนี่วันที่2เขาบอกว่าเป็นจังหวะฝีมือครับทางคนสุพรรณเนี่ยมาตรงสวยนะครับดูว่าจังหวะฝีมือจังหวะฝีมือเหมือนกันจะสังเกตว่าเขาก็บังซ้ายของแสนชัยนะครับคือกลยุทธ์นี่ตั้งรับเอาไว้นะครับโอ้โหจิ๊กชัยเขาบอกทางครับโอ้โหไม่ไหวครับกระสอบโอ้โหจิ้มซ้ายด้วยครับคือลักไก่ท่านนี้บอกว่าลักไก่ชกขัดซ้ายจิ้มไว้ที่เบ้าตาถ้าภาษาแสนชัยก็เข้าขุมตาแล้วครับครับมึนเอาละฮะไวจนกลัวไม่ทันเลยนะฮะมาไวไปไม่เหลือเกินนะครับครับทางด้านของแสนชัยครับเช็คบินได้ในยกแรกเท่านั้นเองครับเหงื่อยังไม่ทันซึมครับซ้อมนี่เจ็บเหนื่อยกว่านี้แสนชัยบอกเดี๋ยวดูภาพช้าครับจังหวะไหนครับชิงครับเดือบจิ้มโป้โอ้ซ้ายตรงครับซ้ายตรงครับซ้ายทะลุตัดเข้าไปครับดูครับล่างจิ้มบนปั๊มโอ้จริงๆแล้วก็ติดแขนอยู่ด้วยนะครับแต่ว่าอาจจะโดนถึงหัวใจครับสมจิตครับยอดมวยแม่พูดเจอยอดมวยคุณสยามผมสมัยก่อนเจอพันโรดน้อยเพราะสยามชัยโอ้โหใจสุดตอบนี่ฮะมีกองเชียร์ถ้ามีกองเชียร์นี่ผมชกอีกทันทีดูไหมเนี่ยสุดตาเนี่ยมันก็น่าชกครับ And the winner by way of knockout in the first round is Thailand Sanchai